อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังธรรมเสร็จแล้วมาทําบุญได้นะครับครับสําหรับท่านที่เสร็จภารกิจข้างนอกแล้วก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมนะครับยังมีที่นั่งที่เสื่อแดงนะครับถ้าไม่สะดวกก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้นะครับครับเชิญนะครับครับขณะนี้หลวงพ่อก็ได้ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบกับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองนั่งตามสบายนั่งหลับตาฟังธรรมก็ได้นั่งปฏิบัติรู้กายรู้ใจของเรานะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาทุกสิ้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมช่วงต่อไปก็ในช่วงที่เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ก็เป็นโอกาสดีขอให้ตั้งจิตตั้งใจอดทนสำรวมกายสำรวมใจนั่นแหละนี้เรากายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญก็พยายามรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นเกิดขึ้นที่ใจศรัทธาความเลื่อมใสองค์สมมาสมุทรเจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วความสงบเกิดขึ้นที่กายกายเราขณะนี้เราทำอะไรก็รู้ว่าไปนั่งเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบจะนั่งท่าใดลักษณะใดก็คือ ให้ทำจิตทำใจปล่อยละปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สบายใจจะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีไม่อยากไม่เข้าใจปัจจุบันชีวิตปัจจุบันว่าเราได้มีศีลรับศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลโบสถแล้วก็วันนี้เป็นวันอุโบสถศีลวันเสาร์เป็นวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้วมีโอกาสมาบวชวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับบ้าน ที่คนว่างงานก็อยู่ต่อไปนี่ก็เป็นสร้างบารมีแม้แต่คืนเดียวแม้แต่วันเดียวอันนี้การสร้างบารมีได้หมดเลยเช้าเย็นกลับเราทำให้เต็มที่กันทำให้มีสติเนี่ยเป็นตัวระลึกดูระลึกได้สติเป็นตัวปฏิบัติ เป็นตัวมรรคจิตที่มีกุศลสติมีสติมากขึ้นมากขึ้นการฟังก็ดีการฟังการได้ยินก็ดีความนึกคิดก็ดี นึกคิดนี่มันเกิดเป็นบุญกุศลได้คิดในสิ่งที่ดีคิดตอนนี้เราจะทำจิตให้สงบพยายามปล่อยรับไปวางเราจะไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตพยายามเป็นคนใหม่คนปัจจุบันเป็นคนที่ไม่สะอาดเป็นคนไม่สะอาดเปื้อนไปด้วยมลทินที่
การฆ่าตัดชีวิตก็ดี การที่ไม่กระดันรู้คุณพ่อแม่ก็ดีด้วยกับกิริยาก็ดีการที่ไม่เคารพผู้ใหญ่หรือว่าการที่กินเหล้าเมายาอันนี้คือเปื้อนทางนั้นเลยตอนนี้มาพิจารณาคนปัจจุบันกับคนอดีตเนี่ยมันก็พามนุษย์เทวดาคิดดูสิตอนนี้เราเป็นเทวดาแล้วอดีตเนี่ยมันก็เราเป็นมนุษย์ แต่ถ้าผิดศีลธรรมไปล่ะมนุษย์ก็หายไปเทวดาก็หายไปเหลือแต่อะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวและชีวิตของเราที่อยู่ทางโลกเพราะฉะนั้นเราพยายามให้มีทานทานและมีศีลห้าศีลห้าเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อองค์ไหนองค์ไหนก็มาพูดเรื่องศีลห้าพรุ่งนี้ก็ศีลห้าเราที่ก็ศีลห้าเทศตรงไหนก็ศีลห้าอยู่นั่นแหละ แม้ในวัดไหนก็เน้นเรื่องศีลห้าก็เราพุทธศาสนาก็ต้องอยู่ในศีลห้าเขาคฤหัสถ์เดี๋ยวหนีไปไหนพ้นถ้าในศีลห้าคือไปตกอบายนั่นเองคือเปรื่อนในกายฆ่าตัดชีวิตเปรื่อนในวาจาวาจาไม่อยู่ในศีลเป็นธรรมไม่มีสัจจะวาจาพูดเท็จพูดหลอกลวงเขาอันนี้มันเป็นสัมมาสติไหม ก็ขาดสติเผลอสติใช่ไหมมันก็ยังเป็นคนอดีตอยู่นั่นแหละยังคิดใจก็เหมือนกันมาเป็นคนอดีตมาอยู่คนปัจจุบันก็คิดคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะคิดปองลายคิดว่าตัวคนอื่นคนโน้นเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้ เห็นคนอื่นผิดหมดไม่อยู่ในสายตาใช่ไหมเนี่ยจิต จิตอย่างนี้จิตมันอยู่กับร่องกับรอยจิตไม่อยู่ในพุทโธจิตไม่มีเมตตาให้อภัยแต่มันเกิดขึ้นเราก็พยายามเราเป็นผู้กำกับ ตอนนี้เราสั่งจิตบ้างเรามาอยู่ตรงนี้ชุดนี้แล้วเราสั่งจิตบ้าง อยากจะลุกอยากจะไปไม่ไปอยากไม่ฟังเทศฟังธรรมอยากจะฟังเทศ อยากจะทำอะไรตรงข้ามเราตรงข้ามหมดเลยไปไม่ไปจะอยู่จะเล่นโทรศัพท์ไปก็จะไม่เล่นไม่อยากฟังเทศก็อยากจะฟังไม่อยากนั่งสมาธิก็อยากจะฟังนั่งสมาธิก็ให้ตรงข้ามหมดเลยนะจิตดีคิดดีทำดีไหมจิตนี้เนี่ยจิตนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นผู้นำแล้วผู้นำคนปัจจุบันแล้วคิดดีทำดีแล้วมีสติสัมปชัญญะ เกิดขึ้นที่ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาแม้ก็นั่งตรงนี้เวลานี้ยกจิตยกใจให้เกิดศรัทธาความเริ่มใสศรัทธาในการที่เรามาบวชศีลห้ากระดิ่งศีลแปดศีลบวชสวดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่ามาทำบุญตักบาตรเพิ่มศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาความเริ่มใสศรัทธาอยากจะทําบุญศรัทธาอยากจะฟังเทศฟังธรรมศรัทธาในตัวของเราว่าเรา อยากมาวัดอยากสร้างชีวิตของเราให้ดีปัจจุบันดีอนาคตก็ดีอดีตไม่ดีปัจจุบันก็ไม่ดีไม่แตกต่างกันที่ชีวิตที่เราเรียนหนังสือเด็กๆก็ดีเราก็สร้างปัจจุบันดีให้เรียนหนังสือเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพ่อแม่อยู่ในกรอบแล้วก็ชีวิตเป็นไงก้าวหน้าไหมได้ทํางานดีเงินเดือนก็ก้าวหน้าไม่อัตคัดไม่ต้องขอพ่อแม่หรือบางคนใช่ไหม แต่คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่อยู่ในกรอบไม่อยากไปโรงเรียนก็ไม่ชอบโรงเรียนไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบครูบาอาจารย์หนีบ้างแล้วบางคิดถึงที่นั่งอยู่เนี่ยหรืออีกหลายแห่งที่เรารู้ลูกหลานเราก็ดี ไปเนี่ยไม่ได้ขายลูกหลานเนี่ยตบายเนี่ยมีเงินให้ส่งโอ้จบด็อกเตอร์ยังได้เลยไม่เรียนอ้าวไหม เขาสร้างมาแค่นั้นสร้างกรรมมาแค่นั้นกรรมดีกรรมไม่ดีเขาสร้างมาแค่นั้นสมบัติมีแต่ว่าการเล่าเรียนไม่มีบางคนไม่รวยมากลูกหลานส่งเรียนจบปริญญาตรีทำงานดีนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถึงจะมีเงินเวลาการอบรมก็สําคัญสิ่งแวดล้อมถ้าตามใจลูกตามใจลูกแล้วก็เสียลูกทีหลังเสียลูกเสียแม่ด้วย เขาบอกเนี่ยลูกคนเดียวเกย์ลูกคนเนี้ยอย่าไหมไปทำร้ายคนอื่นแล้วอะไรก็แล้วแต่ไปกินเหล้าเมายาเลยเนี่ยอันตรพานเนี่ย
ก็ครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นไงไม่เสียแต่ละคนเดียวเราคิดว่าเราติดคุกไปเนี่ยติดคุกติดตารางไปก็เราพ้นทุกข์เราไม่แล้วอยู่คนเดียวในโลกนี้อ่ะเราไม่มีพ่อแม่อ่ะไม่มีญาติพี่น้องอ่ะเป็นไงอยู่ข้างหลังก็โอ้หวานอมขมกลืนโอ้เป็นไงลูกของคุณลูกของแกเป็นยังไงเราไม่ติดคุกติดตารางเป็นไงประวัติเป็นไงอ้าวใครมีญาติเวลาก็ เดี๋ยวเช็คพอร์ตไปด้วยเจอก็ไปด้วยเนี่ยเป็นไงหลานญาติพี่น้องเป็นไงใช่ไหมเสียหมดไหมไอ้นี่เราติดคุกตลอดแล้วออกมาก็ทําไมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยชีวิตถ้าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพ่อแม่เชื่อธรรมะบ้างเอาธรรมะไปใช้ให้มีสติทําอะไรมีสติจะพูดจะคุยสัมปัญญาพร้อมทุกอย่างนี่จะทําอะไรนี่ก็มีสติสัมปัญญาเนี่ยพระครูบาอาจารย์ก็เทศอยู่เลยว่าจะเกิด เกิดผลเกิดผลแล้วมีเหตุแล้วก็ผลตามมาเมื่อรับศีลห้าเนี่ยรักษาศีลห้าไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าศีลห้านี่รวยนะการถวายทานนี่รวยนะรวยบุญก่อนรวยใจก่อน และนี่จะเอารวยเงินรวยเงินใจไม่รวยเลยใจยังจนไม่เผยแผ่ไม่ตอนรับความทุกข์ไม่มีสังคมไม่ช่วยเหลือใครนี่จนแล้วเนี่ยแล้วก็จะเอารวยเงินรวยเงินมันต้องรวยรวยใจด้วย รวยใจรวยบุญรวยใจแล้วก็รวยบุญทำให้ศรัทธานั้นมันเกิดขึ้นต้องใจรวยถ้าใจจนเนี่ยศรัทธาก็จนไปด้วยต้องมาถึงว่าเรามาวัดมา เราทำอะไรให้เป็นเลยหูตามีเราใช่ไหมหูตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขออภัยนะตากระทูหูกระทะนะขออภัยนะมันตะพีเนี่ย มันอยู่กับเรากี่ปีนะอยู่ชั้นเก่าอ่ะมันเคยลืมรถไหมแรงๆก็ว่าตากระทูหูกระทะลิ้นไม่เคยเลยทานไม่รู้รสเลยนะไม่รู้รสเลยเนี่ยหูก็ไม่ได้รู้รสต้องการรสประธรรมความดีใช่ไหมนี่เขาบอกตาก็เหมือนกันมีตาหามีแววนี่เปรียบเทียบฟังมองก็มองไม่มีแววมองก็จับผิดคนอื่นมองเนี่ยมีตาหามีแววไม่มีหูก็หูหูก็หูจับผิดเนี่ยนั่นแหละก็เปรียบเทียบขออภัยไม่ใช่ว่าว่ากัน ตากระทูหูกระทะนะใจเป็นอะไรนะไอตาหูกระทะแล้วใจเป็นไงบ้างอ่ะลองคิดดูสิใจไม่เลวร้ายเหรอฮะใจมืดมนใจเหมือนเมฆหมอกแล้วรับไม่ได้เลย ฮะเหมือนที่เขาบ้านอยู่ติดกันเนี่ยก็มีบ้านติดกันก็มีทางโลกเคยเขาชวนมีรถด้วยไม่ว่างไม่ว่างก็อยู่นี่ดินแดงเนี้ยไม่ว่างไม่ว่างจริงๆตอนนั้นยังทานข้าวอยู่แกทานข้าวอยู่ก็เพราะอยู่ทานข้าวเดี๋ยวจะไปแล้วทานข้าวอยู่พอทานข้าวเสร็จก็ไม่ว่างไปวัดแต่ว่างไปที่อื่นว่างไปใช้เงินใช้ทองคิดสิก็อยู่เงี้ยมีรถนั้นฟรีด้วยมีรถบริการด้วยใช่ไหมคำว่าไม่ว่างคำว่าไม่ว่างก็จบแค่นี้เองชีวิตจะจบแค่นี้เอง ไม่ว่างนะทำอะไรไม่เป็นไม่ว่างไม่ทําไม่คิดจะทําชีวิตนี้ก็พูดคําเดียวคือคําไม่ว่างรอดปลอดภัยแล้วผลลัพธ์ก็ตามมาคือทําให้ตัวเองไม่ได้อะไรเลยคําว่าไม่ว่างโอ้ไปเที่ยวห้างเที่ยวไรซื้อของซื้อไรแล้วก็มานั่งมองนั่งพอใจในชุดใหม่ๆเสื้อผ้าเป็นไงเขาก็ไปอนุโมทนาบุญกุศลโอ้เขาไปขึ้นสวรรค์โอ้วิมานหนึ่งวิมานสองวิมานสาม เราก็ตำลงแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆก็เดี๋ยวแล้วคืนนี้วาดภาพแล้วไม่ได้ภาพวาดภาพจะไปวัดเลยไม่ได้ไปสวรรค์เลยนู่นไปที่ประหยัดไฟขออภัยนะเคยไหมล่ะประหยัดไฟห้องอาหารก็ดีนะผมประหยัดไฟเพราะที่นั่นเขาจนเขาจำไหมถ้ารวยต้องมีไฟสว่างใช่ไหมนั่นเขาจนไงแค่สองสามสีสีแดงสีเขียวสีชมพูสองสีก็โหชื่นใจแล้วน่าประหยัดไฟก็ ห้องอาหารประหยัดไฟที่จนก็จนจนอะไรรู้ไหมจนใจไปที่นั่นจนใจหมดใจไม่มีเทวดาเราไปโน้นโอ้พุทโธพุทโธพุทโธฟังเพลงพุทโธมีไหมมีไหมเขามีไหมบอกนี่นั่นฉันมาทานอาหารนี่พุทโธพุทโธฟังเพลงพุทโธทานอาหารโอ้พุทโธชมนักร้องพุทโธที่นี่ดีโอ้จะฟังขึ้นไหมเนี่ยบอกเลยเขาก็เดินหนีไปเออถ้ามาวัดโอ้พุทโธสบายใจ
พุทโธโหธรรมชาติดีโอพุทโธชอบดีใช่ไหมเออไอ้นี่ฟังเราขึ้นใช่ไหมไอ้นี่ไปที่ห้องอาหารนี่นะพระฐานที่นะพุทโธเนี่ยท่องพุทโธตลอดเนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยผมบอกกันนะหลายคนเลยหลงผิดอีกคนนี้ก็ไปพุทโธพุทโธคนนี้พุทโธระเบิดเนี่ยไปเชื่อไหมจิตไม่หนักแน่นเห็นในเราคิดชุดประหยัดมีอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้อยู่เราก็รู้ทางโลกไม่ต้องอธิบายเลยมาก เงินไหลละเงินไหลละเงินไหลละเงินเนี่ยเดี๋ยวไปกดดิโก้ต่อไปมากเงินก็เปล่าไม่มีไม่เป็นไรมีบะรูดรูดปื๊ดรูดปื๊ดเกิดดูข่าวปะเป็นลมแล้วจะผูกคอตายรูดปื๊ดรูดปื๊ดน่ะรูดได้เลยรูดปื๊ดรูดปื๊ดเนี่ยเป็นไงโอ้โหก็มาทวงยึดมาเนี่ยบอกว่าคาตัวตายดีกว่าสบายนี่ไอ้นี่เป็นไงมาโหโถ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 ชอบพุทโธชอบอะไรรูดปื๊ดรูดปื๊ดมาได้แจกเลยเนี่ยเป็นไงออกมาในตัวเบาเลยตัวเบาเลยไหม หมดเงินหมดทองกันตัวหนักต่อไปนี่สินจมกันนี่อันนั้นมันไม่ใช่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีใครแนะนำว่าพุทโธเข้าในครับในบาพุทโธไปพิจารณาตรงนั้นก็บอกสิ่งแวดล้อมสําคัญนี่ในที่เนี้ยกูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเรากูบาอาจารย์ผู้นําจัดไว้เนี่ยแต่งที่ดีไม่แต่งหูเพ้อจินไกลแต่งมาหูมันหูหมานี่หูแสงสีอุ้ยอะไรจมูกจมูกเต็มไปไม่ใช่แต่งให้กรมเงินธรรมชาติ ยังมานั่งเห็นไหมนั่งเอาแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยกรมเกินนั่งแล้วมองต้นไม้ต้นแล้วไม่สบายใจกรมเกินกันใช่ไหมแล้วก็มาเห็นชุดขาวเห็นพิสูจน์ตำแหน่งแล้วก็เห็นทุกคนนี่สงบตัวเงียบนี่ก็กรมเกินหมดถ้าฐานที่กรมเกินเป็นป่าเป็นอะไรนี่นี่เนี่ยจากร้อนที่กุ้มมาที่กระวนกระวายเพราะเห็นธรรมชาติปุ๊บสิ่งแวดล้อมก็ว่าสิ่งไอ้ในป่าสปายะสถานที่สปายะอาหารเป็นสปายะ ครูบาอาจารย์สปายะแล้วก็ธรรมะสปายะทุกอย่างเป็นสปายะเนี่ยมันจะจอยกันแล้วก็เข้ากันหมดเลยไอ้นี่สถานที่ไม่สปายะอาหารไม่สปายะสีชมพูสีแดงสีอะไรเต็มหมดโอ้โหนี่ร้อนวันนี้สีชมพูก็โอ้โหตายแล้วลุ่มหลงอีกฮะมีความหวังอีกอ่ะสีชมพูอ่ะสีแดงก็ร้อนนี่โอ้โหอยากจะด่าคนโน้นนั้นสีแดงทําให้ ให้เพิ่มพลังลงไหมสีเขียวเนี่ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีขาวเนี่ยลดอุณหภูมินะที่นี่จะไม่เอาสีชมพูอ่ะโหถ้าสีชมพูหมดตายเลยงานเนี้ยตายแล้วเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนั่งไปพุทโธพุทโธพุทโธเลขเกิดแล้วพุทโธรวยแล้วเนี่ยสีชมพูมันทำให้มีความหวังยังมีความหวังโอ้โหเรามาคืนเดียวนี่รวยเศรษฐีเลยมาตักบาตรครั้งเดียวนี้ ถูกคนที่หนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนั่นแหละสมัยพุทธกาลนี้มีสีธรรมชาติแต่เนี่ยอย่างพระที่ห่มผ้าเนี่ยย้อมเนี่ยแปะเปลือกไม้มีแก่น แก่นขนุนเนี่ยมีสีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองแก่แล้วเป็นน้ำตาลบ้างในต้นไม้เนี่ยแดงไม่แดงเกินไปไม่เหลืองเกินไปสีขาวไม่ได้ต้องทำลายสีนี่ให้กรมเกลือธรรมชาติกรมเกลือเนี่ยไปนั่งตรงไหนในป่าเนี่ย ไม่ต้องกลัวพวกช้างพวกเสือมาก็ผ่านมาก็ผ่านไปเว้นไว้แต่เรานั่งมาเหยียบเราเท่านั้นถ้าสีแดงสีเหลืองกันไปนี่เรียบร้อยเห็นปุ๊บนี่จุดเด่นเลยเนี่ยไอ้สีนี้เนี่ยกลมกับต้นไม้กลมกับป่าน้ำตาลอ่อนๆ ไม่ดำมากไม่เหลืองมากไม่ขาวไม่ได้แดงมากไปแล้วก็มีเข้าแก่นมันดูสิในต้นไม้ในป่าเนี่ยมันมีขี้สีกลมกลืนกันหมดเลย แล้วรักษาผิวรู้ไหมพวกยอมด้วยน้ำฝาดแก่นเปลือกไม้แก่นธรรมชาติเนี่ยแล้วพระองค์เอาธรรมชาติเป็นที่ตั้งแล้วย้อนไปเมื่อ2500ปีหลายสิบปีที่พระองค์ประสูตินะประสูตรที่ไหนประสูตรในวังอ่ะอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ลงพินีที่ไปยังไม่สระอยู่เลยตอนสลาธิการไม่รู้จักก็ดอกไม้ที่หนองวาที่นาโบสถ์ เขาถ่ายผ่านมาถวายพระบรมสิริธาตุน่ะอธิษฐานน่ะแล้วมีแล้วต้นสลาที่หลังโบสถ์ต้นแรกที่วัดสังฐานที่หลวงพ่อสนองปลูกวันเกิดยังไม่ช่วยปลูกเลย ต้อง20-30 ปีมาแล้วตอนนี้ครบนะต้นแรกเลยนี่งามแล้วใส่ปุ๋ยใส่อะไรในนางสิริมหามายาเนี่ยขอมันก็โดนจิตโดนใจที่พระองค์เลยสร้างมา ไม่ให้เกิดในวังเป็นปริศนาธรรมแม้แต่พระองค์กษัตริย์เนี่ยยังไม่เป็นของใครเลยลองคิดสิ
ปริศนาธรรมนะเกิดยังไม่ไปเกิดของใครอย่างคิดทีเนี้ยนี่มันปริศนาธรรมตั้งแต่เด็กแล้วสอนกรรมฐานสอนให้ญาติพี่น้องแต่ไม่รู้เองขอเสด็จพี่เนี่ยสุโธทนะขอไปกลับบ้าน เมืองเทวะกรุงเทวะเมืองเล็กๆไม่ใหญ่เหมือนกรุงกลมินพัทกรุงกลมินพัทนี่ใหญ่นะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่เมืองเทวะก็กรุงเล็กๆ สวยงามมีมเหสีโอ้ลูกสวยใช่ไหมสิริมหามายาเป็นนางฟ้าใช่ไหมกรุงกมินพัทก็มียุคชายหล่อใช่ไหมเนี่ย ก็สร้างมาดีเงี้ยอันนี้ก็เหมือนมันติดกันเนี่ยมันติดกับนั่นติดกันไทยกับลาวบ้านพี่น้องกันไทยกับลาวใช่ไหมข้ามแม่น้ำโขงก็ไปลาวเลยอันนี้ก็อันนี้มันเหมือนกับที่ขออภัยที่ปัจจินใครอยู่ปัจจินเนี่ยก็ติดต่อเขมรเงี้ย แล้วก็ทางเมืองการก็ติดต่อกับพม่าใช่ไหมมันกึ่งกันกึ่งกันนี่ก็ระหว่างไปถึงต้นกึ่งกลางปุ๊บเนี่ยระหว่างกึ่งกลางที่กรุงเทวะกับกรุงกมลพิพัฒน์ก็เป็นต้นหลังต้นหลังต้นสาราเขาเรียกต้นหลังอินเดียต้นหลังเราเรียกต้นสาราต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ก็บอกนางสนมนองทหารบอกว่าเราไม่สบายบอกสนมว่าเราจะ ปวดนะปูผ้าปูอะไรเงี้ยก็จัดการทหารจัดการเลย จัดการแล้วก็มีใกล้ๆต้นหลังใหญ่หลังดอกไม้เต็มหมดมีต้นดอกไม้มันสวรรค์ดอกไม้นี่หอมดอกไม้สาลานี่หอมแบบหอมแบบไม่เป็นลมนะหอมสบายเหมือนดอกมะลินะดอกไม้อื่นหอมฉุนมากเลยดอกพิกุลก็ฉุนกว่ามีดอกมะลิดอกมะลิก็หอมเย็นๆแต่ดอกสาลานี่หอมแบบหอมมันหอมแล้วอยากหอมอีกเนี่ย มะลินี่ยังแค่ฉุนมากนะมะลินหอมมากเนี่ยดอกสาลานี่หอมแล้วมันกลมกล่อมมันหารนะอยากทานอีกอยากทานอีกแล้วสีก็สวยสีตามสีอย่างเงี้ยใช่ไหมดอกก็สวยดอกเหมือนดอกไม้คู่พระองค์ดอกไม้เทวดาดอกไม้ออกจากกิ่ง ที่ออกจากต้นน่ะนี่ก็สวยเต็มไปหมดพอนั้นปุ๊บก็นางก็เทวดาคงจัดให้ทุกอย่างสร้างบารมีมาไม่ใช่คนธรรมดา ก่อนจะมาจุติจองจะมานี้ก็ประสูติก่อนนี้ก็อยากเทวดากันนะแม้ไปจะพุทธเจ้าฉันดูสิทธ์ก็มาจากลงบนเทวดาเทวดาหมดเลยไม่ใช่มาจากมนุษย์นะอันนี้ก็เป็นที่พระอินทร์อะไรที่เขาสร้างมันมีร่วมกันเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือหมดเลยคนมีบารมีอ่ะต้องมองในตาไหนนะตาปัญญานะอย่ามองในตาเนื้อเดี๋ยวมองในตาเนื้อคิดเนี่ย มีตาหามีแววไหมไม่ใช่เลยใช่เลยเนี่ยมันใช่เลยนะไหมมันการในใจสงสัยอ่ะเรามองในตาปัญญาโอ้ผู้สร้างบารมีจะต้องมีอิทธิปฏิหารสร้างกันมาหลายร้อยปีพระชาติตุไทคือพระเวสสันดรคิดสินางมัสสีก็สร้างเหมือนกันที่พระเจริญสละลูกอ่ะก็มายินดีด้วยนะอนุโมทนาทุกอย่างสร้างมาหมดเลยออกมาบวชมาโดยให้ป่าการสร้างร่วมกันหมดเลยนี่คือตรงนี้ ไปด้วยกันหมดเลยนั่นแหละมาชาติหนึ่งได้เจอกันแล้วก็มาตรงนี้ก็ต้นสาราสูงเนี่ยสาราสูงก็นมกิ่งนมให้หมดเลยวัติหารนมองไอ้องค์ก็ยืนเจ้าชายเสถ่าก็เดินออกมาสบายเลยนางก็ไม่เจ็บไม่ป่วยในครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทศประจำเนี่ยเหมือนกับว่านะทุกอย่างทุกอย่างคือไม่ใช่คนธรรมดาเข้าใจไหมไม่ใช่ปฏิหารหมดเลย นั่นเดินมาสบายเดินมาแล้วก็มีสระบกเหล่านี้ก็มีจัดการเต็มพร้อมหมดเลยสะอาดนี่เขายังอนุรักษ์เลยแป๊บเดียวแป๊บมาแหววไวมากเขาไปล้างเหมือนน้ำทิพย์เนี่ยเราไม่เร็วมากการที่ไปหนูแป๊บเดียวแป๊บมาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็อุ้มอย่างสบายใช่ไหมพระองค์สร้างมาดี พระเจ้าติตถะแม้นางพระมารดาก็สร้างมาดีหมดเลยแล้วทุกอย่างนี้ก็จัดให้หมดเลยนี่คนที่สร้างมายังไม่ครบก็เห็นไหมออกมาก็มีลกมีไรนั่นแหละที่นั่นน่ะเลือดเต็มไปหมดทำไมนะลองคิดถามพ่อแม่สินี่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมอันนั้นสร้างมาเป็นมนุษย์แค่นี้แต่อันนี้ก็มาจากเทวดาทุกอย่างแล้วก็จับเต็มหมดนั่นแหละบริสุทธิ์ก็ชูนิ้วที่ว่าเนี่ยเราจะสงสัยปฏิหารนะที่ครูบาอาจารย์สร้างที่หน้าห้องน้ำ
ช่วงนี้ว่าทำนายตัวเองทุกอย่างที่อิทธิปฏิหารนั้นก็บอกแล้วไงผู้มีบารมีที่สามารถทำได้คนธรรมดาทำไม่ได้ต้องหนึ่งเดียวในโลกที่เกิดมาเกิดมาหนึ่งในโลกแล้วเก่งในโลกเก่งไม่มีใครสู้ได้กุมารสิทธัตถะราชกุมารจะยิงธนูยิงยกอะไรก็แล้วแต่ความรู้ความมานทุกอย่างเก่งนะใช่ไหมไม่มีใครเก่งเทียบเท่านี้นี่พระองค์สร้างมาแล้วสร้างเหนือกับทุกคนมาเป็นพระเจ้าเหนือหมดทุกคนแม้แต่เทวดาเทวดาก็สู้ไม่ได้แพ้ภัยนี่คือพระองค์งั้นพระองค์จะบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวอ่ะหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครสู้ได้เรื่องอธิปาฏิหาริย์บุญกุศลเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังแล้วมีเหตุมีผลห้ามฟังเกิดศรัทธาถ้าไม่เกิดศรัทธาสติลึกรู้ลึกได้ถ้าสัมปชัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรแล้วเราก็ลองบวชอยู่ในลูกของพุทธะพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้บอกบานแล้วเราก็ลองฟังเทศมีเหตุมีผลเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋อเหตุมันจะเกิดเจอที่การสร้างความดีก็ย้อนไปเนี่ยที่เคยอ่านประวัติพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าเราเคยฟังเคยอ่านประวัติสร้างล้างเนี่ยล้างบาปจะเจนมาเท่าสุดท้ายคือเวสสันดรล้างบาปหมดแล้วมนทินหมดแล้วต้องคิดสิมาชาติที่จะเป็นพระเจ้านี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพียงแต่รักษาวรกายว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพระบิดาตัวธนาก็เหมือนว่าอะไรไรไม่ต่อยุงไม่ต่ออะไรแต่ว่ายุงไม่ยงไม่ตอมอะไรอะไรก็ว่าหัวกับพูดยากนะไรไม่ตอมไปนะนั่นแหละที่พูดเปรียบเทียบอ่ะไม่มีอะไรมาสกิดพระองค์เลยคิดสิเหมือนไข่ในหินน่ะมันก็ทุกอย่างใช่ไหมนั่นเพื่ออะไรเพื่อบารมีเพื่อจะเป็นสมณพุทธเจ้าแล้วพระบิดาโสตนาได้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเราเนี้ยจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดเลยว่าจะให้ออกบวชนี่ใช่ไหมเหมือนที่โหรทำนายเนี่ยทำนายเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยก็จะต้องมีโหรทำนายประเพณีเขาหลายคนที่โหรทำนายคนแก่ก็บอกว่าชี้2 นิ้วอยู่ทั้งโลกจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ออกบวชจะเป็นศาสดาเอกที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่อัญญาโกณฑัญญะที่ว่าเราสวดเนี่ยปัญญาคีทั้ง5เนี่ยอัญญาโกณฑัญญะว่าปะปะเทวามานามะอัตจีเนี่ยที่ว่าอัญญาโกณฑัญญะเป็นพี่ใหญ่อะอยู่เป็นพราหมณ์หนุ่มเขาตระกูลพราหมณ์มีหนุ่มคนเดียวชื่อนิ้วเดียวนิ้วเดียวนะฮะไหมเก่งไหมคนคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าจะต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกในโลกยังไงก็ต้องออกบวชแล้วก็อธิษฐานไหว้กราบปฏิหารอัศจรรย์เหลือเกินว่ามีบารมีแน่นอนลักษณะทุกอย่างเด็กนี่ออกมาเนี่ยบางคนนี่ลักษณะโอ้ลักษณะมันคนมีบุญมาเกิดเลยบางคนลักษณะนะฮะไหมออกมาในเกลี้ยงเกลาอะไรก็มีเนี่ยออกมาก็น่ากลัวอะไรก็มีทุกอย่างมันมีหมดเนี่ยเพราะกรรมน่ะกรรมดีกรรมชั่วมันแบ่งมาหมดเลยนั่นแหละโอ้ลักษณะนี่อัศจรรย์เหลือเกินขอฝากชีวิตไว้กับท่านถ้าออกบวชแล้วขอฝากชีวิตไว้ให้มาโปรดข้าพเจ้าด้วยใช่ไหมอธิษฐานเลยคนอื่นไม่อธิษฐานแล้วนี่คนบารมีเคยสร้างมาคนที่เคยสร้างมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องกล่าวคำอธิษฐานแต่คนไม่เคยสร้างมาก็ผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปนี่เราให้ฟังว่าการสร้างบารมีทุกคนมีการสร้างบารมีหมดเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพระองค์ทำนายตัวเองแล้วว่าองค์ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของกรุงเทวทหะและไม่ใช่กรุงกฤษพัฒน์คือกึ่งกลางก็พูดง่ายว่าฉันคนธรรมชาติไม่ใช่ลูกในลูกสองวังเลยไม่ใช่เลยนั่นสมมติขึ้นมาว่าฉันลูกกรุงกฤษพัฒน์คุกอย่างนี้คือลูกของธรรมชาติลูกในป่าและไม่ใช่ของพ่อของแม่ด้วยไม่ใช่ของแม่ของกึ่งกลางนี่เห็นไหมอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาทักตั้งแต่ทีแรกแล้วเขาทำนายตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อไม่มีของใครแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเป็นพระเจ้าก็ไม่มีใช่ของใครใครบอกว่า
พระเจ้าของฉันของฉันของส่วนรวมหมดละของทั่วไปหมดเลยเหมือนธรรมะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันธรรมะนี่ก็บอกแล้วไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ของผู้หญิงผู้ชายด้วยถ้าใครต้องการใครมีสติธรรมะก็เอามาใช้ได้หมดเลยมานั่งตรงเนี้ยโอ้ธรรมชาติมันสงบดีมันเงียบดีมันพุงจ้าลมคันใจก็เอาธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติก็น้อมมาอยู่ที่ใจเรา ใจเราที่ร้อนมาก็ให้เอาธรรมชาติธรรมะอยู่ที่ใจพยายามนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธพุทโธพุทโธเอามาอยู่ที่ใจเราไม่จะคิดร้ายกับใครใช่ไหมเราตีตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเอาธรรมะมาอยู่ที่ใจที่ใจเราเนี่ยไอ้ธรรมะคือเย็นความร้อนก็หายไปใช่ไหม นั่นแหละธรรมะก็มันอยู่ทุกคนทุกแห่งเราเอามาใช้ได้เนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยธรรมะอยู่ที่กายที่ใจก็บอกประชาอยู่ที่ไหนความพิจให้พิจารณาประชาเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ประชาโน้นประชานี่ออกไปประชาที่ตัวเรานี่อยู่ที่นี่อยู่ที่สังขารร่างกายนี่อยู่ที่ขันธ์ห้านี่รูปวิญญาณสัญญาต้องการวิญญาณเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยต้องสลายไปไหมมันจะหลังยั่งยืนไหมแล้วประชานี่ก็คือผีใช่ไหม แล้วเราไม่ใช่ผีเราขออภัยพิจารณาดีอีโน่นก็ดีนี่ก็ดีนะไหมเราคิดว่าเราไม่เป็นผีลองดิแล้วกลับไปนี่ก็ได้ไม่ต้องอาบน้ำสักวันสองวันนึกสามวันนี่จะลองดิอะไรจะเกิดขึ้นลองเลยเราไม่ใช่ผีตั้งใจไม่อาบน้ำสักสามวันไม่ต้องอาบเลยแปรงควันก็ไม่ต้องแปรงก็รู้สิอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย เอาแปรงควันแล้วกันแปรงควันเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเอาแปรงควันแล้วกันพูดมาเนี่ยโอ้โหแค่วันเดียวนี้เอาแปรงควันแล้วกันขอหนูเคราะห์แปรงควันอย่างเดียวแล้วกันเนี่ยลองแล้วมาดมดิลองดมดิโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอังคิดดิอ่ะดมก็ยังอีกโอ้ไม่ใช่ป่าช้าไม่ใช่ผีแต่ดมมันยังไม่ยอมรับอีกอ๋อดมมันเราไม่อาบน้ำเพราะเนี่ยคนเราไม่ยอมรับว่าเป็นผีอ่ะยังไงก็ไม่ยอมรับเพราะใจไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่ดมโน้นเหม็นโอ้ไอ้ซาก
ศพนะไอเราไม่อาบน้ำนี่เสื้อผ้าเราไม่ซักเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนซากศพตัวเป็นผีเหมือนกันเนี่ยถ้าใจเรายอมรับมีเหตุมีผลเหตุมันเกิดอ๋อเหตุมันเกิดที่สังขารร่างกายมันไม่ใช่หลังยั่งยืนเหตุมันเกิดตรงนี้ต้องเน่าต้องเปื่อยไม่อาบน้ำมันก็ต้องมีการแปรปวนมันต้องเหม็นต้องไรเนี่ยเหตุมันเกิดใช่ไหมเหตุมันเกิดนี่มันตั้งอยู่อ๋อมันตั้งอยู่ไม่นานตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างก็ดับไปเป็นธาตุไปอะไรเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟก็พิจารณาตัวมันก็ปัญญาก็เกิดสมถะวิปัสสนาสมถะคือความสงบสงบสงบเย็นสบายพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทโธว่าพุทหายใจออกพุทโธว่าโทเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธหายไปก็จิตเริ่มสงบนะเป็นสมถะแล้วมีตัวรู้เย็นสบายพอไอ้เรื่องความสงบหายไปปุ๊บสมถะหายปุ๊บนี่เริ่มพุ่งชาติแล้วไอ้นี่นาคนแล้วเมื่อปวดแล้วสังขารร่างกายเมื่อปวดแล้วก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาอ๋อกายเราเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายไม่ใช่ของเราฮะเราไม่ยึดติดกับมันก็กายไม่ใช่ของเราปวดเมื่อยอย่างนี้ไอ้กายหนอกายหนอจิตใจก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเราหมดพิจารณาเนี่ยเป็นวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลยมีสมถะวิปัสสนาพอพิจารณามากก็มากันก็เกิดปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้จะยึดทำไมสิ่งนี้เราจะเอาไว้ทำไมไอ้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเนี่ยมันมีสมถะวิปัสสนาเสร็จแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดดับโอ้เกิดดับรู้เฉยเนี่ยอันนี้จะเกิดปัญญาเพราะนั้นปุ๊บอ๋อเราจะมายึดหลังยั่งยืนกับสังขารร่างกายทำไมความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เห็นความดับแล้วแล้วจะอยู่ทำไมบ้านนะแม่บางคนเบื่อหน่ายโอ้เราก็ต้องเดินสู่อายะมักอายะผลมีปัญญาเกิดแล้วอันนี้เราอยู่ได้อะไร20-30 ปีนี่ก็โอ้ผมก็ไม่ใช่ผมมันเงางามขึ้นโอ้สวยขึ้นสวยขึ้น20-30 ปีอาดาละผมไม่ส่องกระจกสัก2-3 วันโอ้ตกใจแล้วผมงอกอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วไหม
เอาสองหน้าตาเนี่ยโหสิวผ้าขึ้นเลยเนี่ยฟันเคี้ยวไปก็โยกกันเนี่ยก็พิจารณาโอ้มันไม่ใช่ของเราจริงนะพิจารณาไปบางอย่างว่าเกิดโอ้เราจะทีหลังยั่งยืนกับสังขารร่างกายดีของเราทําไมแล้วความเมื่อไหร่เกิดขึ้นแล้วเกิดจากสังขารเกิดจากความเป็นอยู่เกิดจากทุกๆอย่างเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เราก็ครอบครัว โอ้เรามีครอบครัวทีแรกเราก็มีครอบครัวเป็นอย่างนี้มาต้นหลังเราก็โดนครอบครัวครอบอีกทีนึงใช่ไหมมีห่วงโน่นห่วงนี่มีลูกคนก็ห่วงหนึ่งห่วงมีลูกสองคนก็สองห่วงก็ไม่มีก็สามห่วงห่วงใจแฟนห่วงใจภรรยาห่วงที่ใจเลยติดเลยนะใช่ไหมอันนี้มีหลายคนที่ห่วงคิดสิเรา พิจารณามันไม่ถึงตรงนั้นถ้าพิจารณาอุปัตตนาพิจารณาตรงนั้นพิจารณานี่สติปัญญาที่พิจารณาเนี่ยเป็นญาณมันเกิดพิจารณาความเกิดดับเนี่ยพิจารณากายกายเห็นกายกายเน่ากายเปื่อยกายทุกกายเลยเนี่ยเวทนาทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราหมดเลยพิจารณาเนี่ยพิจารณาให้ผลที่เกิดเราต้องยอมรับว่าเหตุผลมันเกิดเนี่ยมันเกิดไม่ใช่ของเราไหมความทุกข์ความสุขไม่ใช่ของเราไหมเรายึดเนี่ยไม่ใช่ของเราไหม ร่างกายเราไม่ใช่เราเราต้องเปิดใจพิจารณาตรงนั้นเหตุผลตรงนั้นแต่นี่ไม่ใช่เราแต่ปิดใจไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนก็ตายแบบนี้หัวแก่เห็นไหมมันปิดใจไม่เปิดใจเข้าใจไหมมันก็ติดตรงนั้นแหละติดแงกอยู่ตรงนั้นกี่ปีก็10 ปีก็อาจจะบอกนะเอาผมงอกก็ยอมใหม่มันปิดใจไงเอาฟันหักก็ตายใหม่อ่ะเห็นไหมนี่เหมือนเสื้อผ้าเราไม่สวยก็เปลี่ยนใหม่เพราะมันปิดใจถ้าเปิดใจที่เปิดใจอ๋อผมงอกเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไป ถ้าเปิดใจที่เปิดใจอ๋อผมออกเป็นธรรมชาติถึงยอมก็ต้องดำไอ้ถึงยอมก็ต้องขาวยอมต้องขาวนะมันก็ยอมใจเปิดใจอ๋อผมแก่เกิดเจ็บตายมันอยู่ตรงนี้เองนี่เปิดใจแล้วก็เราก็ไม่ต้องทําแล้วฟันหักก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาทวงคืนหมดแล้วอ่ะกายเหี่ยวแล้วอ๋อเราต้องส่งคืนหมดแล้วอ๋ออายุเราอ๋อเขากำหนดมาแล้ว 20 นั้นปีไม่แต่ปีเดียวไม่แต่ในทองเขากําหนดมาหมดแล้วแต่เราไม่เปิดใจไงเราปิดใจอ่ะอายสัก5 ปีตาย10 ปีตายแล้วก็เมคขึ้นมาว่าไอ้จะต้องเป็นยังไงแต่ว่าความตายมันไม่เคยบอกเราว่าคุณจะต้องตายวันนี้ก็เคยบอกแล้วให้ถามทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยเราจะได้แข่งกันตั้งความดีนาทีนี้เราจะตายแล้วเวลาหลับตาพุทโธพุทโธโหนี่ไม่หลับตาไม่ลงละคุยนั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละขอไป นะยังบ่นอยู่นั่นแหละบ่นไม่เลิกตั้งแต่เด็กก็ทั้งอายุ60ก็บ่นอยู่นั่นแหละแต่งงานเลิกแต่งเนี่ยบ่นอยู่นั่นบ่นก็ทั้งโอ้บางทีเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยถามอะไรอ่ะโอ้เราทะเลาะก็ตั้งแต่ลูกคนโตเลยแต่ได้หลานเลยทันยังทะเลาะต่อไปเออจริงอันเนี้ยแล้วตกลงกันได้โอ้โหจะสายไหมผมสองสีเนี่ยตั้งแต่แต่งงานเนี่ยโอ้ไอ้นนท์ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหม ทั้งเรามันต้องหล่อเดี๋ยวก็ตกลงกันนั่นแน่คนเรามันเห็นมีผลมันตกลงอะไรเอาธรรมะไปใช้ถ้าเอาธรรมะไปใช้เนี่ยไปประยุกต์เนี่ยตติเนี่ยแต่ตัวตติสําคัญตติเนี่ยด้วยนั่งรู้ว่าไม่ใช่ถ้ามีตติสัมปชัญญะมากเนี่ยเราก็รู้หน้าที่ของเราลองดูก็ได้อ๋อหน้าที่ของเราเนี่ยทำอะไรตอนเนี้ยอ๋อหน้าที่บ่นเดี๋ยวขออภัยหน้าที่คุยอ่ะแสดงว่าเรา เราไม่เป็นไรเลยเราไม่รู้หน้าที่อะไรเรามาเด็กๆขออภัยเด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กนะคนเด็กๆอายุน้อยๆเขารู้หน้าที่ของเขาอ๋อมันผิดระเบียบเขานั่งเฉยนั่งหลับตาฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้ฉันคุยไม่เลิกเราบ่นไม่เลิกแล้วเราก็บอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่อ่ะไหมแต่พวกเราเด็กกับเด็กกับเป็นผู้ใหญ่ใจก็เป็นผู้ใหญ่แต่เราเนี่ย อายุเป็นผู้ใหญ่ใจเป็นเด็กอ่ะลองคิดให้ดีมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวตนที่ติอยู่นั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแต่ถ้ายอมรับปลดตัวตนเป็นสมาธิเนี่ยอ๋อรับด้วยเหตุด้วยผลแต่รับเหตุผลโอ้ไม่ใช่เราอยู่ทางโลกก็ไม่เจริญก็เพราะเราไม่รู้หน้าที่ทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์มาที่นี่เราก็เป็นตัวอย่างตัวเองไม่ได้อีกเป็นผู้นําตัวเองไม่ได้ก็หนังคนอื่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับอ๋อต่อไปนี้เราจะแก้ไข จะแก้ไขมาวัดแก้วัดทำร้ายเป็นแล้วก็พยายามปัดกวาดล้างห้องน้ําพยายามดูโน่นดูนี่ก็บอกแล้วตาให้มีแววบ้างเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเคยบอกเนี่ยเขามา
ก็ไม่รู้เลยก็มาถามประชาสัมพันธ์ก็ดีเดี๋ยวมาถามมาที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงแล้วอะไรโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์น่ะเด็กๆบางทีบอกแม่นี่ธนาคารน่ะ แม่บอกไม่ใช่แม่บอกธนาคารใช่ไหมกระจกเหมือนธนาคารใช่ไหมเคยไปธนาคารกับแม่บอกนั่นโบสถ์แก้วของเด็กนะไอ้นี่ก็ใช่ไหมแล้วก็โอ้เห็นคนโน้นถือสังฆทานมีดอกไม้นะก็ถามว่าเออมันยังไงกันไหมเนี่ยตาเริ่มมีแววแล้วมันเกิดศรัทธาตาเริ่มมีไวไอ้ตาเริ่มมีแววแล้วเกิดความรู้สึกเป็นนามธรรมตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปเห็น ตามีแววเลยรูปเนี่ยอ๋อรูปนี้เราชอบเรามั่นใจเป็นนามธรรมความรู้สึกอ๋อเราเกิดศรัทธาอ๋ออยากไปถวายชื่อโมโตมีสังฆทานเท่าไรไปถามอ๋อแล้วเอาดอกไม้ดอกไม้ก็ชี้แจงนี้เอาเท่าไรเท่าไรเงี้ยใช่ไหมนี่เริ่มแหละเริ่มจิตเป็นเทวดาแล้วกายเป็นเทวดาแล้วกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วใช่ไหม ตามีแววหูมีแววไม่ใช่ตากระทูหูกระทาแล้วแล้วใจมีมืดหมดแล้วไม่เหมือนเมฆหมอกแล้วอ๋อใจนี่สว่างสงบเป็นสมาธิแล้วก็เดินอย่างบรรจงนะเขาบอกก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะมีอย่างนี้เนี่ยก็เชื่อบางคนนี่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเกิดทิฏฐินั่นแสดงว่าคุณจะแต่งตัวไงคุณจะเรียนไงก็แต่คุณไม่ได้เข้าสังคมเลยเอาตัวทิฏฐิตัววันเวลาต่างๆที่ฉันจบสูงจบสูงก็ลดทิฏฐิตัวตนสิ ไอ้ความสูงเนี่ยไอ้ที่เรียนมาที่เรียนให้มาเนี่ยเขาเรียนให้มีตัวตนมากไหมเขาเรียนให้ละขโมยไหมเรียนจบบัณฑิตมาเนี่ยเขาเรียนให้ละตัวตนให้เข้าสัมมาคารวะให้รู้จักเข้าสังคมเนี่ยใช่ไหมเอาตัวนั้นมาใช้มาใช้ก็เป็นลูกของพุทธพุทโธหรือมาตัวนี้อ๋อมาในโบสถ์ปุ๊บเนี่ย เขาเคยบอกโอ้มาในโบสถ์โอ้โหครูบาอาจารย์วิจิตวิจารณ์รูป แล้วเป็นธรรมชาติด้วยมองเห็นต้นไม้ข้างนอกบางทีก็กระจกเนี่ยโอ้เป็นธรรมชาติมาอยากเราอยากเราจะมองข้างนอกไม่เห็นเรามุดตึ๊บเนี่ยใช่ไหมอันนี้สว่างมองเห็นต้นไม้บางทีก็บอกว่าต้นไม้ทําไมอะไรมันอยู่ข้างนอกกันน่ะบอกต้นไทรไงแล้วต้นไทรไว้เขียวแล้วก็ตกใจไหมไม่เคยเห็นบทแบบนี้เพราะเป็นธรรมชาติดีเราสร้างวิจิตรพิจารณาเป็นธรรมะสร้างตั้งแต่พุทธเจ้าตั้งแต่ นั่นมาเลยเป็นดังเป็นเรื่องการที่ไอ้เรื่องท่านสร้างโลกธรรมแปดเนี่ยนะมีเนี่ยมีโลกกฎลงมีลาภมียศมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมีหมดมีอิจฉาริษยาเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยแล้วก็มานั่งดูหลวงพ่อโตมาดูอธิษฐานอะไรมาดูแล้วมันนั่งโอ้มีความตัวงามแล้วสงบใครกล้าโคตรเสียงดังไหมนี่คือ คือครูบาอาจารย์ใช้จัดจิตวิทยาวัฏฐานที่นี้เป็นฐานที่ควรพูดคุยควรนอนไหมถ้าคนทําอะไรควรมาเล่นโทรศัพท์ไหมควรแล้วนี่ทุกอย่างเนี่ยอ๋อสถานที่ควรพูดคุยคือข้างนอกมาโลกเนี่ยคือโลกโลกคุณธรรมโลกธรรมะโลกผู้เดินจากอาสวะเนี่ยโลกเนี่ยที่ในโบสถ์เนี่ยโลกโลกุตระแต่ถ้าอยากคุยอยากอะไรอยากอารมณ์เสียไปนอกโบสถ์นั่นเนี่ยอีกโลกเลยโหโลกนี้ จัดกันเต็มมาเล่นไล่คุยกันเสียงดังทำไมเนี่ยทำไมก็มีทำไมนั่นแหละเพราะนั้นก็จัดไปแล้วตรงนี้เราต้องติดปัญญามามองจะรู้โอ้เรามาเรียนรู้การเข้าสังคมมาเรียนรู้เรื่องหน้าที่เขาบอกถ้าหาที่เนี่ยผ่านได้ที่นี่เขาจัดตารางไว้หมดเลยเราทําได้ไหมถ้าทําได้อ้าวไปใช้ได้หมดเลยแล้วก็มีสติธรรมะมีธรรมะฝากไป มีศีลธรรมะติปัญญาแล้วก็เน้นในศีลห้าเป็นคารวะต้องใช้ต้องมีศีลห้าไหมถ้าไม่มีศีลห้าก็มาลอยไปลอยมาเคยอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใจบาปจับชาไม่ได้โอ้เราก็มีศีลห้าไม่ครบก็รู้ปานาธินากามีมุสาสุราแล้วก็เคยศึกษาบ้างมาเนี่ยเคยมาเคยมานั่งสมาธิก็อายเขามีคนที่วัยรุ่นน้อยมากเลยในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ยังเปิดกว้าง โบสถ์ทั้งโบสถ์โบสถ์ไม้เลยเอาไม่ใช่ใส่กันเทศแต่งตัวก็บอกว่าถกแขนเอาแขนลงเราต้องรู้จากกาลเทศะข้างนอกก็จัดเต็มเลยมาที่นี่โอ้นะต้องรู้ไม่ต้องมีใครบอกแล้วก็บอกแล้วไงหูไวตาไวต้องรู้เขาโอ้ไม่ใช่ว่าไงก็ได้ถ้าไม่สนหรอก
อยู่ข้างนอกไงก็อยู่งานก็เหมือนแล้วก็เขามองหน้าด้วยไม่ได้มองชมบอกโอ้เข้าวัดยังไม่รู้การแล้วจะใส่แล้วก็เขามองข้ามช็อตไปเลยแล้วทางโลกจะเอาไงใช่ไหมคนเราเขามองแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันมาทำงานข้างนอกก็จะทำดีไม่ใช่มีใครเชื่อหรอกหน้าแหนเพราะฉะนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อเทศ เทศก็ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ว่าแอบนั่งสมาธิเหมือนกันที่บ้านนั่งไม่ใครรู้หรอกเพราะเคยเทศเหมือนกันนะขออภัยมารีวายใหม่มาบอกเพื่อนก็ไม่ได้บอกญาติพี่น้องการแต่งตัวขออภัยการทํานานการแต่งตัวมันสมัยใหม่การแต่งตัวเข้าสังคมจะบอกว่านั่งสมาธิอ่านธรรมะเขาไม่เชื่อหรอกให้หลวงเสี่ยวเปล่าก็เราแอบนั่งแอบอ่านหนังสือเอาพระเจ้า500 ชาติหรือ 10 ชาติไปอ่าน อย่างสงสารนะสงสารนั่นสิทธัตถะสงสารที่ว่าโดนกันแกล้งโดนเทวทัตเนี่ยแล้วอ่านใช่ไหมนั้นเนี่ยเพราะนั้นบางครั้งทําอะไรนะเกิดมองกันไกลมองไม่ใช่ว่าโอ้ยเมื่อคืนนั่งสมาธิอ่านหนังสือวันนี้อ่านจนนั่งสมาธิก็มองเลยไปดูหนังฟังเพลงแล้วบอกมาอ่านหนังสือนั่งสมาธิเนี่ยใครก็เชื่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าควรพูดไม่พูดไหมแต่พี่เหล่าเนี่ยยังไม่เชื่อน้ำมนต์หรือขออภัย เดี๋ยวไปบอกได้ไหมคนอื่นจะเหลือไหมให้นายเพราะนั้นเราต้องแอบนั่งต้องอ่านทุกอย่างเนี่ยแล้วมานี่ก็จะนั่งสมาธิก็ลืมตาอายเขาก็ทําบุญกันเทศเท่าไหร่กี่ร้อยไม่รู้ตามเดี๋ยวหาแม่ทําบุญเสร็จได้ไปห้างไปแล้วโหสบายมากนั่นแหละก็ทําบุญนะอธิษฐานถ้าใครอยากอธิษฐานได้เลยอธิษฐานว่าโตมันก็ว่าโตศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานบวชหรือเปล่ามันลืมไปเราลองดูสิ อธิษฐานบวชเนี่ยบวชก่อนเข้าพรรษารู้สึกว่าจะมาก่อนเข้าพรรษาเคยเทศแล้วลืมหมดเลยเบื่อหน่ายเหมือนติดสถานเนี่ยพิมพาลาหุนกษัตริย์ที่ใหญ่เบื่อหมดนะมาถึงตรงนั้นเนาะเคยอธิษฐานเรื่องรองอธิษฐานดูเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตมีเทวดาธรรมรักษาอันติธาตุเนี่ยเมื่อก่อนยังพระบรมศรีรัตนาจะไม่เยอะอันติธาตุจะมีหลวงพ่อโตก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอธิษฐานนะนี่เราให้ฟังว่ามันลองดูก็ได้นะ อยากจะบวชนี่มันก็ถึงจุดตรงนั้นปุ๊บก็เบื่อหมดเบื่ออัตโนมัติเลยเพื่อนพูงญาติพี่น้องทุกอย่างนั้นเบื่อหมดเลยคุยได้แต่เบื่อไม่อยากไปสนทนาไม่อยากไปเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยไปตรงนั้นนะเพราะอะไรมันอ๋อที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวานหรือว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าแบบนี้เองพอถึงตรงนั้นปุ๊บอิ่มตัวมันเบื่อหน่ายไปอัตโนมัติเลยคุยมารยาท อย่างติดสถานนี่พลาดป่าพลาดเมืองเบื่อหน่ายตรงนั้นราหุลเกิดตรงนั้นก็วันนั้นเลยเนี่ยเขินอยู่ไม่ได้ก็บอกแล้วไงเรามีขันห้าอยู่แล้วเอาราหุลมาอีก5 ขันเอ้ยเอาพิมพา5 ขันสิบขันราหุลอีก5 ขัน10 ขันยังคิดดิในต้องแบกเด็ดพ่ออีกโหยี่สิบสามสิบขันยังคิดที่ขันนั้นมันหนักไหมที่สวดมนต์นะขันห้ามันของหนักเนอร์เนี่ยต้องแค่นั่งอยู่เนี่ย นั่งไปก็ปวดน่ะฮะปวดทำไมปวดไหมนั่งไม่ใช่นั่งเทวดานี่นั่งไม่ปวดเลยลูกก็โอยนั่งก็โอยมันหลอกม้อยโรยถามไปที่ถามคนที่อายุ70-80มากร่างกายนั่นมีอะไรบ้างมันมีอะไรต้องเก็บแค่ป่วยใช่ไหมเนี่ยขันเนี่ยแล้วก็แบกขันไปโอ้ยิ้มแบกขันทุกวันเนี่ยแบกไปก็แบกเมายิ้มขันนี่ขันเป็นของเรากอดนะกอดทั้งวันทั้งคืนน่ะไม่ได้พิจารณาว่าเนี่ยขันเป็นของหนักกับขันของทุกข์อ่ะ ลองไปพิจารณาดูบางทีอาจจะมีเบื่อหน่ายนะจบแล้วนะหมดเสียขบวนไม่เลิกเอานี่แหละกวักมือมาเลยไปไหนไปเทวดาไม่ไปเทวดามันร้อนไปไหนกินเหล้าโยมทูตดีกว่าเบื่อคนเราไปเดี๋ยวไม่คุยกับโยมทูตดีกว่าโอ้ดีนะโยมทูตก็ดีเหมือนกันนะแต่งตัวสวยดีเทวดามันร้อนนะ เทวดามันอิ่มทิพย์ไม่มีอะไรหรอกกินเหล้าดีกว่ากินเหล้าของทิพย์ถูกไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะได้ฟังนะเราวันนี้ก็ไม่ใช่บอกว่ากันนะว่ากันตามธรรมะก็โหธรรมะก็จัดเต็มเท่าว่าธรรมะจริงจัดเต็มนะพูดธรรมะนี่จัดเต็มนะนี่เพียงเบาๆขอไปถ้าเอาจริงๆนี่โอ้จริงนี่จริงๆหาวัตถุถูกกันเนี่ยมันเบื่อหน่ายมันน่าเกลียดจริงๆต้องพูดจริงนะตามจะทำนี่รับไม่ได้นะสังขารร่างกายนี่มันเบื่อหน่ายมันเน่าเฟะนะ นี่พูดกันแล้วนี่แต่เปล่าตรงข้าม ฉันชอบอย่างยิ้มสบายนะ
มันก็ปิดใจไม่เปิดใจอ่ะถ้าเปิดใจปุ๊บโอ้จริงไงตามธรรมะจริงนะมันประชาพระเจ้ามันน่าจริงนะมันน่าจริงเนี่ยนะมันก็สบายเลยพอฟังทุกคนก็ฟังแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสโอ้ฟังก็อยากจะบวชอยากจะบวชสวดมนต์แล้วกลับไปบ้านก็โหนเห็นหน้าหลวงพ่อโตเห็นหน้าพระภิกษุสามเณรโอ้เห็นหน้าคนครั้งนี้อมอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไหมนี่ไปถึงบ้านปิดใจเลยปิดใจเลยเนี่ยไม่เปิดใจโนเนี่ย2-3 อาทิตย์เป็นเดือนแล้วเขาเปิดใจหมดนึกก็ไม่ได้ออกตายฉันเคยมาบวชจะมาแล้วมาใช่ไหมเนี่ยลองทีละเปิดใจเดี๋ยววันศุกร์เขามาเรื่อยวันศุกร์อ๋อทำงานในนี้ว่าออกวันศุกร์ก็เปิดใจเลยโอ้เราอยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์ร้อนเหลือเกินมนุษย์ต้องเน่าเปื่อยเอาเทวดาดีกว่าเทวดาดีกว่าเป็นพรหมทุกวันเห็นไหมก็เปิดใจเปิดใจมันก็เหมือนขึ้นสวรรค์น่ะกายเบาใจเบาก็ลอยมาเลยลอยแท็กซี่ก็ดีลอยเรือก็ดีลอยขับรถมาเห็นไหม เอาไปคิดพิจารณาดูเราวันนี้ก็มาพูดคุยก็มาไม่ต้องยับนะไม่ต้องยับนะมาเตือนสติกันเตือนติว่าการสร้างบารมีนะทั้งทานศีลภาวนาเนี่ยอันนี้เราเอาไปพิจารณานะอันนี้ก็ไปทําจิตทําใจให้ตั้งมั่นบ้างละจากสิ่งที่ไม่ดีนะละจากความชั่วสร้างความดีแล้วก็จะได้ดีตรงนั้นได้ชิดใหม่คนปัจจุบันเราวันนี้ก็ การที่แสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาปรารถนามรรคผลทุกคนท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งครับ ครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุ สาธุครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายเดี๋ยวหลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกเชิญลุกอีกสักสองคนได้ไหมครับเอาแค่สองคนเหรออีกคนนึงไม่ได้เหรออย่าลืมนะฮะนักบวชชายยังมีสิทธิ์นะเขาให้สิทธิ์ที่จะทําบุญได้นะครับอย่าลืมเดี๋ยวเนี้ยช่วงครับครับหรือว่า หลวงพ่อช่วยย้ำอีกทีครับเชิญนะครับท่านมีเครื่องไทยธรรมนำถวายให้คุณพ่อได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเรายังไม่มีทรัพย์ทำเราน่าจะใช้กำลังอ่ะนะเนี่ยลุกไปสักคนหนึ่งได้ไหมครับป่ะช่วยยกจะได้ต่อไปท้ายๆหน่อยนะครับใช้กำลังกายช่วยก็ได้ครับได้บุญทั้งนั้นแหละครับนะครับ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานช่วงที่2นะคะในช่วงนี้ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ที่ป้าพูดถึงน้ำปานะนะคะว่าถ้าบ้านใครมีเยอะๆอย่างเช่นมะขามเปียกมะขามเปียกนี่รู้จักใช่ไหมต้องเอาเปรี้ยวๆเดี๋ยวเรามาทำน้ำปานะให้ทานนะมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบแห้งหรือว่าพุทราแห้งมะตูมนะคะเก๊กฮวย
น้ำลำไยไอ้ที่พูดเนี่ยแห้งหมดนะชาดำเย็นโอเลี้ยงนะฮะอัญชันดอกอัญชันก็ได้น้ำตาลทรายนี่ใช้เยอะนะฮะน้ำตาลทรายใช้เยอะนี่น้องสุรดาก็มาถวายน้ำตาลทรายแล้วเนี่ยนะฮะพอรู้ว่าใช้เยอะน้ำตาลทรายใช้เยอะจริงๆนะคะเป็นพื้นฐานเลยน้ำตาลทรายเพราะนั้นใครที่มีของแห้งๆนะมีกระเจี๊ยบพุทรามะตูมเก๊กฮวยลำไยนะคะดอกอัญชันก็ตากแห้งมาพอบางครั้งบางคนก็ปลูกเต็มรั้วเลยแล้วก็เด็ดๆมาตากแห้งนะดอกอัญชันก็เอามาทำน้ำปานะได้นะคะวันนั้นก็มะขามเปียกนะเอาอย่างเปรี้ยวไม่ต้องเอาอย่างหวานนะอย่างหวานเดี๋ยวก็เอามาถวายเราพระท่านนั่นได้ฉันได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับผู้ที่มีวัตถุดิบที่จะทำน้ำปานะจำนวนเยอะๆก็มอบให้ฝ่ายน้ำปานะด้านหน้าของเราได้เลยนะฮะติดต่อท่านพระอาจารย์โตได้เลยค่ะค่ะตอนเดียวสักครู่นึงครูอาจารย์ท่านจะพิจารณาบางสกุลแล้วก็รับพรนะคะช่วงต่อไปก็บางสุคุณนะตอนนี้จะวัดสังฆาลานสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะ ยะถาวาริวหาบุราปริปเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยต่อพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีฉันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกัปปานข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางตะวายคุณนี เทอัตราธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาหัวทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ